สวัสดีครับพบกับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของเจาะกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่23มกราคม2562นะครับก็เริ่มด้วยภาพรวมของตลาดนะครับเมื่อวานดัชนีก็ย่อตัวลงทดสอบแนวรับบริเวณอัพเทรนไลน์แล้วนะครับอัพเทรนไลน์แล้วดีดตัวกลับขึ้นได้สร้างจุดต่ำสุดใหม่สูงขึ้นนะครับก่อนที่จะปรับตัวทำจุดสูงสุดใหม่สูงขึ้นได้เช่นกันนะครับอย่างไรก็ตาม RSI เริ่มเข้าสู่ภาวะโอเวอร์บอทแล้วนะครับทำให้คาดว่าดัชนีมีโอกาสไปต่อนะครับแต่ให้ระมัดระวังนะครับแรงขายทำกำไรโดยมีแนวรับอยู่ที่ 1,595 จุดนะครับแล้วก็ถัดไปที่ 1,585 จุดส่วนแนวต้านเราให้ไว้ที่ 1,610 จุดนะครับถัดไปที่ 1,625 จุดนะครับสำหรับหุ้นเด่นทางเทคนิค3ตัวนะครับตัวแรกก็คือตัวสเต็กนะครับราคาก็เริ่มยกจุดต่ำสุดใหม่สูงขึ้นกว่าจุดต่ำสุดก่อนหน้านะครับในขณะที่ RSI เริ่มกลับมาส่งสัญญาณซื้ออีกครั้งนะครับทำให้ค่าราคามีโอกาสกลับตัวนะครับเราให้แนวรับของตัว Stake อยู่ที่ 21.10 บาทนะครับแนวต้านเราให้ไว้ที่ 21.80 ถึง 22.10 บาทคัทลอสเราให้ไว้ที่ 19.90 บาทนะครับตัวที่2นะครับเป็นตัว BDMS นะครับราคารายสัปดาห์นะครับราคาปรับตัวลงมาทดสอบแนวรับในกรอบขาขึ้นแล้วดีดตัวกลับขึ้นได้นะครับพร้อมวอลุ่มสนับสนุนหนาแน่นมองเป็น Selling Climax นะครับคาดราคากลับตัวนะครับโดยเราให้แนวรับนะครับของตัว BDMS อยู่ที่ 22.50 บาทนะครับแนวต้านเราให้ไว้ที่ 23.40 นะครับถัดไปที่ 24.30 บาทนะครับแล้วก็คัทลอสให้ไว้ที่22.20 บาทและตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัว WHA นะครับราคาก็ดีดตัวขึ้นหลังลงไปทดสอบแนวรับที่เส้น up trend นะครับ up trend line นะครับพร้อมทั้งเครื่องมือทางเทคนิค RSI เริ่มกลับมามีกำลังอีกครั้งนะครับทำให้คาดว่าราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นนะครับเราให้แนวรับของตัว WHA อยู่ที่ 4.16 บาทนะครับแนวต้านเราให้ไว้ที่ 4.28 ถึง 4.34 บาทนะครับคัทลอสเราให้ไว้ที่ 4.10 บาทนะครับก็จบในส่วนของเจาะกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่23มกราคมนะครับ